สบายดีเนาะมื้อนี้จะมาสอนการใช้เครื่องมือในโฟโต้ช็อปเนาะเครื่องมือทําอิฐก็คือเครื่องมือมูฟทูลเนาะในโฟโต้ช็อป CC เนาะ28นี้เครื่องมือแต่ละอย่างมันก็มีรูปแบบการสอนเนาะก็คือการรูปแบบการนําใช้เขาสอนไว้เนาะเป็นแอนิเมชั่นน้อยๆเนาะดังที่ท่านเห็นเนาะก็คือเครื่องมือมุกทูลใช้ไว้สําหรับย้ายวัตถุเนาะ28มันจะง่ายขึ้นเนาะ44เห็นบ่จับวัตถุนี่มันก็จะเลือกจับเลเยอร์ให้เฮาเลยใส่ไปย้ายเนาะสบายเนาะเห็นบ่บ่ถ้าได้คลิกคว้าใส่เลือกเลเยอร์นี่มีเลยนั่นเนาะคือจับปึ๊บมันก็จะดูดเลเยอร์ให้เฮาแล้วก็ใส่เครื่องมือมุกทูลเพื่อย้ายวัตถุตามเนาะตามที่เหมาะสมให้เฮาอยากย้ายเนาะตามที่เฮาต้องการแบบนี้เนาะจบกันไปเนาะในการใส่เครื่องมือมุกทูล